สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การคัลเลอร์ฟูลคัลเลอร์โยกค่ะกับโยยติกาจุลโลบนค่ะวันนี้นะคะเป็นวันคัลเลอร์ออฟอาร์ตนะคะแน่นอนค่ะเราต้องมาพบกับวิทยากรสาวสวยประจำวันอังคารมันได้พูดที่ยาวมากวันนี้นะคะคุณสลาวลินจะจันทึกเธอไม่ได้มาคนเดียวค่ะเธอลงมาจากดอยแถมไม่พอเธอยังเอาใครมาด้วยค่ะแต่ว่าจะเป็นใครนั้นนะคะและเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยในวันนี้คือเรื่องปั๊บปั้นจะปั้นขนาดไหนเนี่ยต้องพบกันในช่วง Color News ค่ะช่วง Color News ค่ะตอนนี้นะคะก็กลับเข้าสู่ช่วง Color News ก่อนอื่นเราต้องไปสวัสดีวิทยากรประจำของเราสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้านี่คุณผู้ชมดูชุดนี่ลงมาจากดอยครูก็จะเต็มลงดอยมาไปเอาไหนมาเจ้ามาวันนี้ลงมาจากดอยจริงๆพาเด็กดอยมาด้วยคนหนึ่งค่ะเด็กปั้นเด็กปั้นเด็กดอยนี่อยู่ข้างหลังนะคะคุณผู้ชมนั่งอยู่ข้างหลังนะคะเขาเป็นไผ่เป็นน้องชายเองค่ะคือที่บ้านเนี่ยจะถูกดิฉันจับทำงานศิลปะหมดใครอยู่ที่บ้านนี่เอาวาดปั้นอะไรต่างๆนานาวันนี้พากันลงดอยมาจะเอามาเป็น Family Art Jam ในช่วงแจมของเราวันนี้แน่นอนค่ะเพราะวันนี้เรื่องปั้นเนี่ยทำเสียงโอ้ไงคุณวันนี้ได้รางวัลป๊อปดีเด่นชนะเลิศไปเลยชนะเลิศทำไมคะวันนี้นี่เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยเรื่องราวอะไรแล้วมีข่าวอะไรมาคุยกันแต่ก่อนจะไปพูดข่าวเราเอาโจทย์ให้น้องเด็กปั้นเราไปก่อนนะเดี๋ยววันนี้ปั้นชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อน้องจ้าบุรินทร์ใจจันทึกค่ะจ้าเดี๋ยววันนี้จะให้ขวด1ใบกับน้องจ้าแล้วเราไปดูตอนท้ายรายการว่าขวดใบนี้จะกลายเป็นอะไรได้ค่ะโอเคจ้ารับไปค่ะนะคะนะเดี๋ยวนี้เขาขายกันทั้งครอบครัวอ้าวข่าววันไงคะวันนี้เห็นบอกว่ามีข่าวคราวเรื่องนิทรรศการดีๆมาใช่ค่ะนะคะนิทรรศการอะไรบ้างเอ่ยวันนี้นะคะไปที่หอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพก่อนเลยที่ชั้น9นะคะงานนี้ชื่อว่าหมายเหตุ5/2553ค่ะนะคะคุณโยเป็นช่างภาพทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศ5ท่านนะคะ5ช่างภาพ5มุมมองเขาถ่ายทอดเรื่องราวในช่วง19พฤษภาคมที่ผ่านมาที่มีช่วงการเมืองเกิดขึ้นนะคะก็คือเขานำภาพตั้งแต่ก่อนเหตุการณ์ระหว่างเหตุการณ์และก็หลังเหตุการณ์จบสิ้นแล้วเอามาถ่ายทอดเป็นมุมมองของเขาโดยปราศจากอคติไม่มีเงื่อนไขทางการเมืองเป็นมุมมองที่แปลกๆที่นอกเหนือจากสื่อได้เผยแพร่ออกมาศิลปิน5ท่านนะคะมีศิลปินไทยก็คือคุณมานิตศรีวณิชภูมิชื่อคุณไหมนะคุณปิยทัศน์เหมทัศน์นะคะแล้วก็ศิลปินฝรั่งเศส2ท่านก็คือโอลิเวอร์พินเฟตนะคะแล้วก็อันเยสเดเบสอันนี้จากฝรั่งเศสนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณวูฟกังเบลวินเคลชื่อก็รู้เลยมาจากเยอรมันที่ไหนคะที่หอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพหอศิลป์กทมถ้าใครชอบในเรื่องของรูปภาพก็ไปดูได้มีที่หอศิลป์กทมนี่เยอะมากงานแสดงเยอะมากวันนี้มีประมาณ3งานที่ฉันหยิบมาเล่าให้ฟังนะคะงานนี้จัดตั้งแต่วันที่25นะคะจนถึงวันที่9มกราแน่แหละปีใหม่ไม่ได้ไปไหนก็ไปดูงานได้อีกงานหนึ่งไปเชียงรายเลยเนื่องจากควันหลงลงดอยมา ไปเติบไปแอล ไปเติบไปแอลจังหวัดเชียงรายงานนี้นะคะชื่อเทศกาลว่าสรรเสริญพระบารมีจัดในวันที่20พฤศจิกายนไม่กี่วันวันเสาร์นี้แล้วนะคะถึงวันที่16ธันวาคมจัดที่นายอาร์ตแกลลี่เชียงรายขอเล่าเรื่องนายอาร์ตนิดนึงได้ค่ะนายอาร์ตแกลลี่เนี่ยเป็นแกลลี่เก่าแก่ในเชียงรายคนในแวดวงศิลปะโดยเฉพาะคนในเชียงรายรู้จักแกลลี่นี้ดีเพราะว่าเชียงรายเนี่ยเป็นเมืองศิลปินใหญ่ๆ อยู่ที่นั่นเยอะใช่ไหมอาจารย์ถวัลย์ค่ะอาจารย์ถวัลย์ดัชนีอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์หรือจะเป็นกลุ่มสลาทางเมืองพานนะคะอาจารย์สุวัฒน์แสนขติยรัตน์นะคะรวมถึงศิลปิน2ท่านนี้ด้วยคุณสุวิทย์ใจป้อมกับคุณบรรจบปุถิปินแต่ว่าศิลปิน2ท่านนี้เมื่อคืนได้พบท่านได้พบท่านท่านน่ะในนั้นนะคุณผู้ชมจะบอกว่างานนี้อยากจะให้ไปเพราะว่าเขาทำเขาวาดภาพเขาทุกอย่างเขาด้วยใจด้วยใจด้วยคำพูดเพียงว่ารักพ่อทุกวันรักพ่อทุกวันถูกต้องค่ะคือเขาสร้างสรรค์งานด้วยความศรัทธานะคะเป็นภาพภาษาที่สลักภาพของพ่อของเราในรูปแบบต่างๆสื่อโดยจะเน้นสื่ออารมณ์ค
คืออารมณ์จริงๆเลยบางครั้งเห็นท่านป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลศิลปินเขาจะจับความรู้สึกนั้นถ่ายทอดออกจากความรู้สึกอะค่ะออกมาเป็นภาพแล้วแสดงงานแต่ละครั้งของสองท่านเนี่ยคุณโยเกือบร้อยภาพนะคะนั่นแสดงว่าเขาวาดสะสมกันมานานมากไม่ใช่วาดเพียงในช่วงนี้เดือนธันวาฉันจะวาดรูปเพื่อให้เข้าธีมไม่ใช่เลยเขาวาดทุกวันเห็นบอกเขาวาดมา20ปีแล้วถูกต้องค่ะแล้วแสดงงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาทิศลักษณ์เนี่ยมาหลายครั้งมากลูกมั้ยอยากให้ไปดูเทคนิคค่อนข้างจะเยอะค่ะมีหลายเทคนิคมีเกรยองสีช็อกสีน้ำสีฝุ่นเยอะมากค่ะแล้วต่อไปอะคะเทศกาลนี้นะคะจัดที่โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมินะคะวันที่19พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเหมือนกันค่ะชื่อนิทรรศการว่าแหมอะเยินชื่อ Attribution นะคะ Honoring His Majesty the King ค่ะนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตีมใกล้เคียงกันอันนี้จัดโดยศิลปินคุณวัฒนาภูลเจริญแล้วก็มีการรวมตัวกันของศิลปินอีก25ท่านอยู่ในนั้นด้วยนะ25ท่านเนี่ยนี่ศิลปินวันนั้นแปลงร่างวันนั้นแปลงร่างเป็นศิลปินแปลงร่างศิลปินที่โนโวเทลนะคะโนโวเทลสุวรรณภูมิแล้วก็มีอะไรคะอีกเทศกาลหนึ่งชื่อเก๋ไก่ชื่อค่ะเขารักเขาใหญ่ใครเนี่ยใครรักเขาใหญ่เขารักตัวเขาใหญ่ป่ะเขารักเขาใหญ่ใช่ละคือศิลปินเนี่ยเขาประทับใจเขาใหญ่มากเอาวันกับสถานที่ก่อนดีกว่าจัดในวันที่12พฤศจิกายนถึง5ธันวานะคะจัดที่อาร์ตเทอรี่สีลมแกลเลียสีลมแกลเลียเคยบอกไปแล้วเป็นสถานที่ที่รวมของแกลเลียที่เยอะที่สุดสีลมซอย19นะคะเขารักเขาใหญ่นี่ศิลปินเขาถ่ายทอดคือตัวเขาเนี่ยไปอยู่ที่เขาใหญ่ด้วย uh-huh. คือเขาก็จะเดินทางด้วยเส้นทางหลากหลายจากปาจีนบ้างจากมวกเหล็กบ้างมีหลายเส้นทาง uh-huh. คือเขาก็จะเหมือนจะลองไปหลายๆเส้นทางเพื่อ uh-huh. เดินทางไปยังเขาใหญ่ระหว่างเส้นทางเนี่ยเขาก็จะพบกับพื้นท้องฟ้าพื้นหญ้าทุ่งนาดอกไม้นะ uh-huh. ก็จับเอาความประทับใจเหล่านั้นเอาความประทับใจที่เห็นตามข้างทางตามริมทางตามริมทางเนี่ยเอามาถ่ายทอดเป็นงานศิลปะที่เกิดจากความประทับใจน่ารักเก๋ไก่ไหมนะเดี๋ยวต้องไปบ้างละเขาใหญ่ไม่ใช่เขาตัวใหญ่นะไม่เกี่ยวนะไปเที่ยวเขาใหญ่เขาใหญ่โอเคค่ะอีกนิทรรศการหนึ่งอ่านเองนะครับภาษาอังกฤษรู้ไปยันมักจะโยนวันที่13พฤศจิกายนนี้ถึง21ธันวาคมนะคะจัดที่หอศิลป์กทม.เหมือนกันนะคะคราฟวิ่งจีโอกราฟีนี่รอดไหมจัดโดย3ศิลปินนะคะคุณอดาจิระกรานนท์คุณเจษดาอินทพันธ์คุณวรพงษ์มนูพิพัฒน์พงษ์ค่ะโอ้ยอันนี้เก๋ไก่มากศิลปิน3ท่านนี้ศึกษาจากต่างประเทศเป็นมือโปรนะคะศึกษาที่เมืองสต็อกโฮล์มสวีเดนนะคะเขานำสร้างสรรค์ห้องเปล่าๆโล่งๆเนี่ยคุณโยให้เป็นงานอินสตอลเลชันอินสตอลเลชันก็คือการจัดวางอุ้ยอันนี้ต้องเอาอาจารย์ตองไปเออต้องเอาอาจารย์ตองไปใช่ทีมอาจารย์ตองเลยต้องเอาทีมอาจารย์ตองเป็นประมาณว่าจัดเป็นประมาณสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเชิงเหนือจริงดิฉันอธิบายต่อไม่ได้เพราะมันเหนือจริงมันเกินคำบรรยายมันเหนือจริงดิฉันก็เลยตอบไม่ได้จะตอบยังไงที่ปกติดิฉันก็เหนือจริงอยู่แล้วนะยิ่งเจอเหนือกว่าเหนือเจอเหนือกว่าแต่อยากให้ไปชมเพราะว่าเป็นศิลปินที่ศึกษาต่างประเทศเหมือนกับเราได้องค์ความรู้ใหม่ๆนะคะจากต่างประเทศด้วยอีกเทศกาลนึงค่ะ25พฤศจิกายนถึง26ธันวาคมชื่อเทศกาลแจ่มแจ๋วมากสมองแจ่มควรไปเด็กควรไปไม่ควรควรไปอย่างยิ่งเพื่อให้สมองมันแจ่มแจ่มแจ่มนะคะอันนี้จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะกระทรวงวัฒนธรรมที่หอศิลป์กทมเหมือนเดิมเนื่องจากอย่างนี้ค่ะทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยเขาเล็งเห็นว่าคนที่เก่งทางด้านศิลปะหรือเก่งทางการออกแบบเนี่ยจริงๆแล้วไอความคิดของเขาเนี่ยมันไม่ใช่จะเป็นเรื่องศิลปะหรือการสร้างสรรค์อย่างเดียวสิ่งเหล่านี้มันไปต่อยอดในทางเศรษฐกิจได้นะคะคือมันเอาไปสร้างเนื่องจากอย่างนี้เขาจะเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยได้รับโอกาสให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติที่กำลังมีข่าวกันอยู่ข่าวดีใช่ไหมข่าวดีข่าวดีค่ะนะคะก็คือว่า
ถึงแม้ว่าจะมีสมองทางศิลปะแต่ก็มีสมองทางด้านบิสเนสถูกต้องถ้าคนที่มองให้ดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นการต่อยอดทางเศรษฐกิจเป็นการส่งเสริมให้เศรษฐกิจนี่มันมีคุณค่ามากขึ้นก็คือว่าก็ต้องใช้นักการตลาดแหละมาทำเพราะว่าให้ศิลปินทำเองคงไม่ได้เพราะว่าศิลปินเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือก็ไม่ได้คิดทางด้านเรื่องการตลาดถูกต้องค่ะแต่เขามีพรสวรรค์ทางด้านนี้นี่อาจจะถูกนำไปต่อยอดให้เกิดผลทางเศรษฐกิจยังไงคิดอยู่ว่าฉันมีพรสวรรค์ทางด้านไหนบ้างวันนี้เริ่มต้องไปแล้วงานสมองแจ่มนี่พี่เดชแจ่มขึ้นอ่ะค่ะยังมีอีกงานอีกงานนึงคุณโยพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้น่ารักอันนี้หอศิลป์บริการเป็นส่วนหนึ่งของหอศิลป์กทมวันนี้นี่จะเจาะแต่เรื่องหอศิลป์กทมเลยวันที่19พฤศจิกายนนี้นะคะชื่องานเนี่ยเขาระบุไม่ชัดเจนแต่ประมาณว่าโครงการหอศิลป์บริการไม่อ่านจะเล่าให้ฟังคืออ่านแล้วภาษามันวิชาการมากดิฉันงงดิฉันตั้งความปกติออกก่อนออกรายการดิฉันจะต้องท่องวันนี้ดิฉันรู้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะว่าสลาวาลินเนี่ยเขานั่งท่องเนี่ยจากไหนอ๋อคุณอยู่มันเป็นส่วนตัวมากเลยนะคะไม่ทุกคนก็ทำเหมือนกันอ๋อจุดที่ที่มีสมาธิที่สุดค่ะไปทายกันอ่ะฮะคืออย่างนี้คือทางหอศิลป์บริการเนี่ยเขาอยากจะทำให้ศิลปะงานจิตรกรรมเนี่ยมันเป็นจิตรกรรมเคลื่อนที่ไม่ใช่มาอยู่เพียงแค่ในห้องเขาเอางานศิลปะของศิลปินเนี่ยไปลงบนเฟรมผ้าใบแล้วเอาไปแปะไว้ที่ข้างหลังวินมอเตอร์ไซค์ชนะเลิศชนะเลิศไหมคืออยากให้รู้ว่าศิลปะเนี่ยมันไปได้ทุกที่นะมันไม่ต้องอยู่แต่เฉพาะในหอศิลป์และไม่ใช่บอกแต่คนดูจังว่าอันนี้มันบอกศิลปินด้วยบางคนยึดติดว่าฉันจะต้องแสดงงานที่หอศิลป์หรือแกลเลอรี่อย่างเดียวมันอยู่ที่ไหนก็ได้บนหลังที่ดินเลยมอเตอร์ไซค์เนี่ยแหละไปดูกันเลยอยู่ตรงบริเวณคิวมอเตอร์ไซค์รับจ้างข้างหอศิลป์กทม.ตบมือให้เขาอีกที ดิฉันจะรีบไปทันทีทันใดดิฉันอยากเห็นว่ามันเป็นยังไงดิฉันไม่อ่านเลยเห็นไหมค่ะแล้วมันวิชาการมากเอาอย่างนี้เลยในช่วงหน้าอีกงานค่ะในช่วงหน้านะคะในช่วงคัลเลอร์ทอล์กนะคะเห็นบอกว่ายังมีต่อเนื่องนะคะในช่วงคัลเลอร์ทอล์กเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องปันมันจะปันขนาดไหนเนี่ยต้องคอยติดตามนะคะในช่วงคัลเลอร์ทอล์กค่ะ